สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อยจะมารีวิวนะคะรีวิวของที่น้องเล่นเกมนะคะคือวันนั้นน้องบอกว่าน้องใส่ชื่อพี่อ้อยไปเนาะบอกว่าพี่อ้อยถามว่าน้องปูพี่อ้อยมีชื่อไหมของน้องปูนะคะช่องน้องปูเดี๋ยวพี่อ้อยลงชื่อไว้ตรงหัวคลิปเนาะว่าน้องปูช่องอะไรนะคะน้องบอกมีค่ะมีชื่อพี่อ้อยเนาะเราก็อยู่ลุ้นกับน้องว่าเฮ้ยลุ้นจนสุดท้ายอ้าวปรากฏว่าไม่มีชื่อเนาะแต่ไม่เป็นไรไม่มีชื่อให้พี่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ารักน้องนะพี่ตามน้องอยู่แล้วก็พูดคุยกันอยู่บ่อยๆเนาะทั้งเฟซทั้ง YouTube นะคะก็อย่าเห็นว่าวันนี้พี่อ้อยผันผ้านะคะเพราะว่ามันโดนลมมากนะคะมันไอค่ะหมอให้พันเอาไว้พี่อ้อยก็ไม่ค่อยพันเพราะว่าบ้านเรามันร้อนเนาะบ้านเรามันร้อนแล้วจะมานั่งพันเป็นคนบ้าอยู่ได้ยังไงแต่วันนี้ต้องพันค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี่ไอมากก็น้องส่งกระเป๋าผ้ามาให้พี่อ้อยค่ะ H&M เป็นกระเป๋าผ้าใบใหญ่นะคะเพราะว่าใบใหญ่เลยค่ะกระเป๋าผ้าใบใหญ่เลยก็ใบกระเป๋าผ้าใบนี้ดีมากเลยค่ะน้องปูเดี๋ยวพี่อ้อยจะเอาไว้เวลาพี่อ้อยไปรับยาจากโรงพยาบาลเนาะเพราะว่าพี่อ้อยมียามีต้องทานยาหลักๆอยู่กับโรงพยาบาลของรัฐเนาะเพราะว่าเรารักษาตามสิทธิ์เราก็ใช้สิทธิ์ของเรารักษาแล้วก็ทานยาตัวนั้นเนาะมันทานอยู่ประจำอยู่ละ4เดือนรับครั้งนึงพี่จะเอาไปไว้ใส่ยานะคะน้องปูพี่อ้อยพับเลยนิดเดียวก็จะไว้สายยาเนาะเนี่ยกระเป๋าจากน้องปูน้องปูส่งมาให้พี่กระเป๋าวันนี้น่าจะมาจากอเมริกาเนาะก็จะมีน้ำหอมอีกอันนึงน้ำหอมวันนี้พี่อ้อยคุยกับลูกบุญธรรมลูกบุญธรรมพี่อ้อยลูกสาวบอกว่าแม่น้ำหอมเนี่ยหอมมากๆเลยนะแม่แต่มันฉีดทีเดี๋ยวมันก็จะหมดไวเนาะแม่เพราะว่าอะไรเนี่ยพี่อ้อยก็เลยบอกว่าแม่ไม่ฉีดดีกว่าเดี๋ยวแม่เช็ดแตะเอาเนาะเดี๋ยวแตะเอาน้ำหอมขอบคุณมากๆนะคะน้องปูแล้วก็ยังมีอีกตัวนึงที่น้องบอกว่าเป็นครีมกันริ้วรอยเนาะพี่อ้อยก็โอเคอยู่นะเพราะว่าเราอายุต้อง60กว่าแล้วเนาะมันก็ต้องมีริ้วรอยเป็นของธรรมดาใช่ไหมคะมันไม่มีเลยมันเป็นเรื่องแปลกเนาะเพราะพี่อ้อยไม่เคยหาหมอไม่เคยไปฉีดอะไรยาเยอะอะไรไม่เคยเนาะเพราะเราไม่ได้มีเงินมากมายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าน้องให้นี่มาเดี๋ยวพี่อ้อยจะลองใช้ดูนะคะไม่แน่เนาะถ้าหากว่าใช้แล้วดีพี่อาจจะสั่งกับน้องอีกเนาะจะสั่งกับน้องสั่งน้องซื้ออะไรประมาณนั้นถ้าได้เนาะแต่วันนี้เป็นของฝากจากน้องนะคะพี่อ้อยขอบคุณน้องปูมากๆเลยเดี๋ยวพี่อ้อยจะขึ้นหัวข้อไว้นะแล้วก็อย่างนึงที่พี่อ้อยอยากรีวิวมากๆอันนี้เป็นของที่พี่อ้อยสั่งซื้อนะคะสั่งซื้อกับน้องเนาะเพราะว่าน้องน่าจะทำทางนี้อยู่นะพี่อ้อยก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าเห็นน้องรีวิวกระเป๋ายี่ห้อนี้อยู่ตลอดเวลานะคะในคลิปในอะไรของน้องน้องทำอยู่นะน้องน่าจะทำธุรกิจทางด้านนี้เนาะพี่อ้อยไม่แน่ใจแต่พี่อ้อยถามน้องไปทักน้องไปน้องก็บอกว่าสั่งซื้อได้ค่ะอะไรประมาณนั้นเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่อ้อยปรับกล้องนิดนึงเพื่อให้เห็นกระเป๋าวันนี้พี่อ้อยใส่เสื้อน้องหมีนะคะพี่อ้อยใส่เสื้อน้องหมีนี่ค่ะกระเป๋าทรงนี้พี่อ้อยชอบมากๆเลยใบเดิมที่พี่อ้อยใช้อยู่คือลอมชอมนั่นลูกชายซื้อให้นะคะแล้วพี่อ้อยส่วนใหญ่ทำไม่ค่อยได้ไปไหนพี่อ้อยจะเน้นกระเป๋าถักที่ทำเองเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไปงานไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะหิ้วให้มันดูดีหน่อยเนาะเพราะว่าเราก็ต้องรู้กาลเทศะในการใช้ของหรือการที่เราจะหิ้วอะไรไปงานไหนประมาณนั้นนะคะนี่ค่ะพี่อ้อยได้กระเป๋าใบนี้มาใบนี้ไม่แพงนะคะน้องปูเพราะว่าพี่อ้อยเคยดูในเว็บในเมืองไทยเราราคาแพงกว่าที่พี่อ้อยฝากน้องปูซื้อแพงกว่าแล้วพี่อ้อยก็ไม่มั่นใจด้วยว่าของเขาจะเป็นของแท้หรือเปล่าแต่ของน้องปูนี่ของแท้แน่นอนค่ะเพราะว่า
ว่าน้องปูอยู่ที่นู่นเนาะน้องปูก็ต้องดูของดีๆให้พี่เนาะเพราะอย่างตอนนั้นพี่อ้อยทักน้องไปน้องบอกพี่อ้อยชอบแบบไหนเอ้ยพี่อ้อยก็บอกพี่อ้อยชอบใบใหญ่เพราะพี่อ้อยเป็นคนตัวใหญ่เนาะพี่อ้อยหิ้วกระเป๋าใบเล็กมันก็ไม่เหมาะใช่ไหมคะแล้วพี่อ้อยก็ชอบหิ้วกระเป๋าแบบนี้เพราะว่าไอ้ลองชอมที่พี่อ้อยใช้คือใบใหญ่กว่านี้นะคะใบใหญ่กว่านี้ตอนนั้นลูกชายซื้อให้ใบใหญ่น่ารักมากๆเลยค่ะน้องปูนี่เดี๋ยวพี่อ้อยจะลงช่องไว้ที่ปกนะคะลงช่องไว้ที่ปกนะคะแล้วก็จะใส่ชื่อด้วยที่หัวคลิปเนาะตอนที่พี่อ้อยลงอะไรประมาณเนี้ยเนาะใส่เอาไว้แล้วก็น้องๆคนไหนนะคะชอบนะคะชอบและรักกระเป๋ายี่ห้อนี้อยากได้ซึ่งเป็นของแท้แน่นอนติดต่อไปที่น้องได้ติดต่อไปที่น้องปูได้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปดูคลิปน้องแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปชอบกระเป๋ารุ่นไหนอะไรยังไงเดี๋ยวน้องปูจัดให้แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าการจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ไม่เหมือนจะเป็นสินค้าบ้านเราหรือสินค้าทางไหนแล้วแต่นะคะคือก็ต้องมีการโอนเงินก่อนทั้งนั้นนะคะเพราะว่าอันเนี้ยกระเป๋าเนี่ยมันแพงนะคะคือเขาก็คงไม่สามารถที่แบบใครจะไปสำรองจ่ายให้ได้ทุกๆคนนะคะแต่นี่ของพี่อ้อยจ่ายช้ามากน้องซื้อส่งมาถึงเมืองไทยแล้วพี่อ้อยเพิ่งโอนไปเองก็พี่อ้อยก็ขอโทษน้องปู่ด้วยแล้วกันเพราะพี่อ้อยก็รอลูกรออะไรเนาะขอโทษด้วยก็ติดต่อน้องได้นะคะติดต่อน้องได้ค่ะนะชอบนะคะพี่อ้อยฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะถามช่องน้องปูหรือการจะสั่งซื้อน้องปูหรือว่าน้องปูเขาก็มีทั้งเฟซมีเฟซแล้วก็มีทำช่อง YouTube นะคะติดต่อน้องได้นะคะติดต่อน้องได้ค่ะติดต่อน้องได้ค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะของแท้ของดีแล้วก็ราคาไม่แรงนะคะซื้อในช็อปบ้านเราอาจจะไปเจอของปลอมก็ได้พี่อ้อยก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะพี่อ้อยก็ไม่เคยซื้อนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาจะซื้ออะไรที่มันแพงมากๆก็จะแบบให้ลูกชายเป็นคนดูให้นะคะขอบคุณน้องๆมากค่ะที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะขอช่องขอที่อยู่ของน้องปูอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อจะได้ไปคุยกับน้องปูอะไรได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ